รียมปิดฉากห้องพัก454ในซอกหินของรีสอร์ทหรูเคปชาร์กวิลเลจกลายเป็นกระแสดังในโซเชียลห้องพักสุดหรูสร้างอยู่ในซอกหินในพื้นที่ตำบลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นของเคปชาร์กวิลเลจหลังโบรกเกอร์ต่างๆแห่กันรีวิวจนมีคนเข้าไปดูจำนวนมากเนื่องจากอาคารดังกล่าวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนโขดหินส่วนด้านล่างเป็นทะเลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่รีวิวดังกล่าวกลับไปสะดุดตาเพจชมรมตะตองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เอาไปตั้งคำถามประชาชนสงสัยสร้างได้อย่างไรกระตั้งกลายเป็นข่าวโด่งดังจนทำให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักดังกล่าวล่าสุดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าการสร้างอาคารดังกล่าวเข้าข่ายความผิด3ส่วนโดยหลักตอนนี้นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะผิด อยู่แล้วในเรื่องของยังไม่ได้รับการอะไรอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์นะครับอันนี้เริ่มต้นนะฮะแล้วก็ทางเทศบาลเองเนี่ยซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านก็มาร่วมด้วยในวันนี้เนี่ยท่านก็ยังไม่ได้รับการร้องขอนะครับแล้วก็ท่านยังไม่ได้อนุญาตให้มีก่อสร้างอาคารได้นะครับณที่ตรงนี้นะครับส่วนพรบหรือประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องการคุ้มควบคุมนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เข้าข่ายอยู่นะครับครับเข้าใจว่าถ้าผิดก็ยอมเลยเพราะว่าคือถ้าเดี๋ยวเราดูกันนะถ้าสมมติว่าทุกหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องเขาบอกมีอะไรผิดบ้างเนี่ยนะเราโอ้โหถ้าเราลื้อเขาเนี่ยเราถ้าเราคืนธรรมชาติแล้วเราก็ต่อไปเราได้ลูกค้ามาอีกไอ้นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนึกออกไหมไอ้หมายถึงว่าตรงซอกเนี้ยคนก็ลงมาเที่ยวได้มาอะไรได้นะมันดังไปแล้วไอ้ซอกหินเนี้ยซอกนี้มันดังไปแล้วใช้หินแล้วนะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ต้องก็ต้องเข้าใจนะอย่างไรก็ตามในส่วนของเคปชาร์ฟวิลเลจสร้างอยู่บนพื้นที่18ไร่ส่วนห้องพักเจ้าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซึ่งผู้ประกอบการได้ยื่นเรื่องขอเช่าจากธนารักษ์เมื่อวันที่22มีนาคม2561วัตถุประสงค์ของการเช่าเพื่อประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการทุกประการแต่จนถึงขณะนี้ทางกรมธนารักษ์ยังไม่ได้อนุมัติให้เช่าแต่อย่างใด